ถ้าคุณผู้ชมไปสังเกตเห็นภาพด้านหลังเมื่อตอนนี้อยู่นะครับจะเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเนื่องจากมีกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพยายามที่กำลังจะต้อนผู้ชุมนุมเข้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับมีการยิงแก๊สน้ำตาที่นี่เกิดขึ้นประมาณ 3-4 ครั้งนะครับทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่เมื่อสักครู่นั้นกำลังรุมอยู่บริเวณรถที่ถูกเผานั้นกรูเข้าไปบริเวณที่มีแก๊สน้ำตายิงมานะครับคุณผู้ชมเห็นภาพตอนนี้นี่เป็นควันที่เกิดขึ้นบริเวณทางเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่มาจากดินแดงนะครับเดี๋ยวถ้าเดินไปดูไม่แน่ใจว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตอนนี้เข้ามากระชับพื้นที่ของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือยังนะครับผมกำลังพาผู้ชมไปดูตรงจุดนี้เพราะว่าบริเวณนี้เป็นจุดที่ผู้ชุมนุมแห่กรูมาจากตรงบริเวณแยกดินแดงเมื่อสักครู่ครับแล้วก็ขยับขยายมาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าคุณเข้าผู้ชมเข้าไปใกล้ๆกับผมก็จะเห็นว่าแนวตำรวจตอนนี้น่าจะกระชับเข้ามาใกล้พื้นที่แล้วครับคุณผู้ชมเห็นภาพตอนนี้อยู่จะเห็นว่ารถจีโน่นะครับเข้ามาจอดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับอยู่ข้างรถจีโน่เองก็เป็นกำลังของเจ้าหน้าที่ที่ตั้งแถวอยู่บริเวณนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นควันอยู่นี่เป็นควันของแก๊สน้ำตาที่เจ้าหน้าที่พยายามยิงเพื่อกระชับพื้นที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมและถ้าเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นน้ำของรถจีโน่ที่พ่นมายังผู้ชุมนุมครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่นี่สักครู่นะครับเพราะว่าจริงแล้วเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่กระชับพื้นที่เข้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและกลุ่มผู้ชุมนุมเองที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่มีทีท่าว่าจะยอมรถถอยจากจุดที่อยู่ตรงหน้ากับแนวกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณผู้ชมจะเห็นอยู่ตรงจุดนี้มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรถจีโน่ประมาณ3คันนะครับแล้วก็ด้านหลังยังมีรถน้ำรถกระจายเสียงอยู่ด้านหลังนะครับเร็วเลยมีพร้อมนะเดินหน้ามาเดี๋ยวแซงจีโน่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปยึดตัวลิงชายนะครับพี่พี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ประกาศที่กำลังจะขยับกำลังเข้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็ประกาศให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้รถถอยออกไปด้านหลังนะครับแล้วก็ประกาศให้ผู้ชุมนุมได้การสายการชุมนุมครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับคุณจตุรงค์ คุณประวิษาครับขอบคุณค่ะคุณเจษดาคะจริงๆเป็นประกาศของทางกลุ่มผู้ชุมนุมให้ถอยร่นลงมามารวมตัวมาตั้งหลักกันอีกครั้งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่จากการรายงานของคุณเจษดาเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นชัดเจนนะคะว่าตำรวจกำลังที่จะปฏิบัติการในการกระชับพื้นที่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ยังคงมีผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะคงค้างอยู่ในพื้นที่พร้อมกับจักรยานยนต์ซึ่งก็เป็นลักษณะการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยคาร์ม็อบนะคะมีการบีบแตรอยู่เป็นระยะค่ะแม้ว่าจะผ่านมามากกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับกับการประกาศผ่านช่องทางออนไลน์ของทางเพจเยาวชนปลดแอกเองนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ประกาศแจ้งนัดหมายการรวมตัวกันทำกิจกรรมในวันนี้ว่าให้ยุติการชุมนุมว่าให้แยกย้ายกันกลับจริงๆมีการแจ้งว่าจะมีการประสานให้รถหารถพามวลชนออกมาจากพื้นที่ด้วยแต่ว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อส่วนกลางส่วนหลักประกาศยุติแต่ยังมีมวลชนบางส่วนที่ยังคงรวมตัวอยู่นะครับ